ี่ก็คือผงขี้เถ้านะครับที่เกิดจากการเผาไหม้ที่เราใช้ในการหุงต้มทำอาหารนะครับซึ่งสิ่งที่เหลือจากการหุงต้มก็จะเป็นลักษณะตามที่เห็นนี่แหละครับผงสีเทาๆขาวๆที่เรียกว่าผงขี้เถ้าแต่หลายๆคนก็เขี่ยทิ้งนะครับคิดว่าขี้เถ้าพวกนี้ไร้ค่าแต่จริงๆแล้วขี้เถ้ามีประโยชน์สำหรับพืชมากหลายๆท่านก็คงดูคลิปจาก YouTube ช่องต่างๆนะครับก็ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับการใช้ขี้เถ้าในส่วนของการปลูกพืชวันนี้ก็เช่นกันนะครับคนเกษตรก็จะมาเล่าถึงคุณสมบัติของขี้เถ้าให้กับพี่น้องเกษตรกรและก็สมาชิกคนเกษตรได้รับทราบกันโดยทั่วไปนะครับคุณสมบัติของขี้เถ้าก็จะช่วยปรับสภาพของดินช่วยให้พืชเจริญเติบโตใบเขียวออกดอกดีและก็สามารถป้องกันโรคและก็แมลงได้อีกด้วยนะครับในส่วนของการปรับสภาพของดินนั้นนะครับจริงๆแล้วขี้เถ้าก็มีฤทธิ์เป็นด่างซึ่งก็คล้ายๆกับพวกปูนขาวปูนมารหรือว่าพวกโดโลไมซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่างในความสามารถมีฤทธิ์เป็นด่างนั้นนะครับก็จะสามารถช่วยลดความผิดกรดในดินได้ฉะนั้นเราสามารถใช้ขี้เถ้าถ่านในการปรับค่า pH ในดินโดยปกติสภาพดินที่สามารถปลูกพืชได้ดีต้องมีค่าความเป็นกลางนั่นก็คือดินต้องมีค่า pH อยู่ระหว่าง 5.5 ถึง 6.5 วิธีการใช้ก็ไม่ยากนะครับก็โดยวิธีการใช้ขี้เถ้าโรยบริเวณหน้าดินเพื่อทำการปรับสภาพความเป็นกรดในดินหรือปรับความสมดุลในดินให้มีค่า pH ที่เป็นกลางเพื่อจะเหมาะสำหรับการปลูกพืชโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งที่ฝนไม่ตกขี้เถ้าก็จะช่วยชะความเป็นกรดในดินได้นอกจากขี้เถ้าจะช่วยลดความเป็นกรดในดินแล้วนะครับขี้เถ้ายังช่วยแก้ดินเหนียวโดยจะช่วยทำให้เกิดรูพุนในดินทำให้น้ำและก็อากาศผ่านได้ง่ายขึ้นและในผงขี้เถ้านะครับก็มีสารซิลิก้าซึ่งจะช่วยในการเจริญเติบโตของพืชทำให้ผนังเซลล์มีความแข็งแรงจึงช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคแมลงได้ดีช่วยป้องกันการเข้าทำลายและก็กัดเซลล์ของพืชได้โดยตรงช่วยให้ท่อน้ำเลี้ยงแข็งแรงมีการขยายท่อน้ำเลี้ยงของพืชเพิ่มขึ้นและนอกจากนี้นะครับขี้เถ้ายังมีแคลเซียมกับโพแทสเซียมเล็กน้อยนะครับซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้ออกดอกได้ดีจึงสามารถนำผงขี้เถ้าไปโรยรอบโคนต้นของพืชเพื่อจะให้พืชออกดอกได้ผลผลิตเยอะซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับผมก็ทดลองจากการปลูกพริกในกระถางของผมเองและคุณสมบัติที่สุดเจ๋งอีกอย่างหนึ่งของผงขี้เถ้านะครับก็คือการไล่แมลงโดยเฉพาะในช่วงที่หลังฝนตกนะครับจะใช้ขี้เถ้าโรยรอบบริเวณโคนต้นซึ่งจะช่วยป้องกันพวกหนอนและก็หอยทากนะครับซึ่งเป็นศัตรูพืชตัวฉกาจอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อขี้เถ้าติดตามตัวหนอนและก็หอยทากนะครับความชื้นก็จะออกจากตัวมันนอกจากนี้นะครับให้ทําการโรยขี้เถ้าเล็กน้อยบนต้นพืชเพื่อจัดการกับพวกตัวอ่อนแมลงเพลี้ยไฟไรแดงได้นะครับหรือว่าจะใช้วิธีการใช้ขี้เถ้า1ส่วนผสมกับน้ํา3ส่วนกรองเอาผงขี้เถ้าออกโดยใช้น้ำผงขี้เถ้านั่นแหละครับฉีดพ่นไปที่ใบของพืชซึ่งจะช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตใบเขียวติดดอกออกผลได้ดีแถมยังสามารถฉีดพ่นไล่เพลี้ยไฟไรแดงไรขาวหรือว่าตัวอ่อนแมลงได้และนี่ก็คงเป็นคุณสมบัติต่างๆของผงขี้เถ้าที่หลายๆคนคิดว่าไร้ค่าคุณสมบัติเหล่านี้นะครับจะช่วยให้พืชเราเจริญเติบโตไล่แมลงหนอนเพลี้ยต่างๆได้ถึงแม้คุณสมบัติต่างๆจะเทียบกับปุ๋ยเคมีหรือว่าสารกำจัดแมลงหนอนเพลี้ยต่างๆไม่ได้แต่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะช่วยลดการใช้เคมีได้พอสมควรก็อย่าลืมนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องคนเกษตรเช่นเคยนะครับก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ